สวัสดีค่ะวันนี้น้ำปริน Channel จะมาชวนทุกคนย้ายต้นกล้าสลัดของเรานะคะย้ายลงในแผงไข่กระดาษค่ะทุกคนนี่ก็เป็นดินปลูกที่เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะเป็นดินร่วนผสมขุยมะพร้าวแกลบเผาแล้วก็มีปุ๋ยคอกเล็กน้อยค่ะกล้าของเรานี่ก็เริ่มต้นใหญ่แล้วนะคะแม่นางมีแผงไข่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นแผงไข่กระดาษที่เรากินไข่แล้วเราก็เก็บแผงเขาไว้นะคะเราไม่ได้เอาทิ้งค่ะเอามาทำประโยชน์ได้นะคะก็ขั้นตอนเลยนะคะแม่นางก็จะเริ่มใส่ดินลงไปในแผงกระดาษของเรานี่แหละค่ะใส่ลงไปให้เต็มเลยนะคะทุกอันเลยค่ะต้นกล้าสลัดที่ทำไว้ก็เริ่มต้นใหญ่พอสมควรนะคะที่จริงก็ว่าจะเอาลงขยายมาใส่กับเจ้าถาดนี้ตั้งแต่หลายวันแล้วนะคะพอดีเพิ่งจะว่างทำเนี่ยค่ะทุกคนก็เอาใส่โปรยๆลงไปนะคะให้เต็มถาดแล้วก็รูปๆเกลี่ยๆเขาเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเนี่ยค่ะเตรียมต้นกล้าของเราลงเลยนะคะจะใช้ตะเกียบนะคะเป็นตัวคีบขึ้นมาค่ะก่อนที่จะทำแล้วก็รดน้ำให้เปียกชุ่มก่อนนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆ คีบขึ้นมาทีละต้นถ้ามันติดมาหลายต้นเราก็มาแยกข้างนอกนะคะก็เอาใส่ลงไปในหลุมที่เราเตรียมนะคะต้นเริ่มยาวแล้วค่ะอันนี้ต้นจะเริ่มยาวมากแล้วนะคะก็กดๆลงไปนะคะเอาดินกรบกดลงไปแล้วก็ทำแบบนี้ไปให้เสร็จเลยนะคะทำลงไปทุกหลุมเลยค่ะนี่ค่ะค่อยๆเอาตะเกียบคีบขึ้นมาถ้ามันติดมาหลายต้นแล้วก็มาแยกข้างนอกเอานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปให้หมดทุกหลุมเลยนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นต้นผักสลัดนะคะเป็นกรีนโอ๊กที่แม่นางเคยเพาะไว้นะคะเราทำแบบนี้แล้วก็เอาไว้ในที่แดดรำไรหรือว่าเอาไว้ในร่มก่อนนะคะให้มีแสงให้ต้นเขาแข็งแรงก่อนเราถึงจะย้ายไปปลูกลงแปลงค่ะสลัดพวกนี้แม่นางจะปลูกลงแปลงนะคะนี่เอาคีบออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนก็เอาใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวมาทำให้เสร็จเลยค่ะช่วงนี้อากาศก็จะเย็นสบายหน่อยนะคะต้นไม้ที่เราปลูกก็จะดูแลง่ายเติบโตง่ายต้นแข็งแรงค่ะเป็นช่วงเดือนธันวาคมนะคะอากาศดีมากเลยค่ะเหมาะที่จะปลูกพวกผักสลัดเอาไว้กินกันที่บ้านนะคะทุกคนเนี่ยค่ะปลูกง่ายดูแลง่ายสำหรับคนที่ไม่มีถาดกระดาษแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเอาลงไปในกระถางเลยก็ได้นะคะกระถางปลูกเลยก็ได้หรือว่าจะเอาลงไปในถาดปลูกหลุมปลูกแบบอื่นก็ได้นะคะที่เป็นพวกพลาสติกก็ได้ค่ะอันนี้เรามีถาดกระดาษแล้วก็เอามาใช้นะคะใส่กระถางไปเลยก็สะดวกค่ะใส่กระถางขนาดเท่าที่แม่นางเพาะนะคะกระถางดำแบบนี้ก็ได้ค่ะขนาด6นิ้วขึ้นไปก็ได้เลี้ยงเขาให้โตไปเลยนะคะใส่กระถางละต้นก็สะดวกเหมือนกันค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะทำเสร็จแล้วก็รดน้ำให้เขานะคะแล้วก็รอให้ต้นเขาฟื้นตัวตั้งขึ้นมานะคะทุกคนนะคะนางทำเสร็จแล้วนางก็จะรดน้ำให้จะเป็นพ็อกกี้ฉีดก็ได้หรือว่าเป็นบัวรดน้ำก็ได้นะคะรดให้เปียกไปเลยนะคะเราปลูกใหม่ๆค่ะเดี๋ยวรอให้ต้นเขาฟื้นตัวนะคะเราย้ายเขาลงในถาดแบบนี้นะคะประมาณสัก2วันต้นเขาก็จะเริ่มตั้งตัวได้แข็งแรงนะคะเดี๋ยวก็จะเลี้ยงเข้าไปอีกสักระยะนึงนะคะให้ต้นเขาแตกขึ้นมาใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนึงแล้วก็แม่นางก็จะเริ่มเอาไปลงแปลงปลูกนะคะทุกคนก็เอามาฝากกันค่ะคนไหนที่มีแผงไข่กระดาษอย่าเพิ่งเอาทิ้งนะคะลองเอามาเพาะต้นไม้ต้นกล้าเอาไว้ปลูกกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำลิน Channel ด้วยนะคะ
ขอบคุณที่รับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทำการเกษตรค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ